คุณผู้ชมเรายังมีเวลาค่ะคุณผู้ชมที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะต้องที่นี่เลยค่ะในช่วงรัดคิวหมอของเรา023547104และ05นะคะอยู่กับอาจารย์ธเนศนั่นเองนะคะถามมาได้เลยค่ะอาจารย์บอกว่ารับได้ทุกคำถามนะคะเรื่องที่กังวลใจบอกระบายมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่สายคุณนพรัตน์กันบ้างคุณนพรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสองท่านค่ะครับฮัลโหลครับครับพอดีป้าเป็นไอ้นี่ค่ะเป็นโรคกระเพาะที่มันจะมีอาการรักษาหายไหมคะครับกระเพาะอาหารโรคกระเพาะค่ะโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องไปดูก่อนนะครับคุณป้าครับว่าโรคกระเพาะของป้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับเรื่องของคือตอนแรกป้าไม่เป็นป้าไม่รู้ว่าเป็นโรคกระเพาะครับทีนี้พอมีวันหนึ่งมันเหนื่อยมากแล้วก็มันจะขาดใจอ่ะก็เลยยังมาพูดคุยมาเป็นโรงพยาบาลเลยขาดใจเลยค่ะคุณหมอทีนี้ผมไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ตรวจหัวใจให้เขาบอกว่าหัวใจก็ปกติอยู่ครับปรากฏว่าเขาแสดงมาเขาบอกว่าป้าเป็นโรคกระเพาะแล้วมันก็มีตีขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้ยามากินแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะคะคุณหมอครับหลังนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าครอบครัวป้านี้มีคุณแม่อยู่ป่วยอยู่ตอนนี้ป้าก็อยู่ตัวคนเดียวหมายความว่าคือเป็นคนกินพื้นนะคะอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ว่าลูกหลานเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ช่วยบ้างแต่ว่าป้าจะเหนื่อยแล้วมันไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับแต่ทีนี้ว่ากินข้าวอะไรไม่ให้ตรงเวลามันเข้าอีหลอดเดิมอยู่แล้วครับวันนี้มันป้าก็เป็นอีกยิ่งป้าเดินเนี่ยเดินเวลาเดินจะไปข้างนอกนี่มันจะเหมือนกับจะล้มนะคะคุณหมอครับเป็นเพราะอะไรก็ป้าสะสมได้หรือที่ป้าต้องผ่อนให้เพียงพอหรือเปล่าจะล้มที่นี่ว่าครับวันนี้มันจะล้มป้าก็เลยกลับเข้ามาพอตกตอนเย็นก็ลูกพาไปคลินิกแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะไปคลินิกแถวบ้านที่ปักทองอ่ะครับมันเหนื่อยมากเลยค่ะคุณหมอเหนื่อยมากแบบเขาก็ให้ตรวจหัวใจครับเอาหมอก็บอกมันปกติอยู่แต่ว่าคงจะเป็นแบบโรคกระเพาะอย่างเงี้ยหมอเขาก็ว่ามันประมาณนี้ค่ะให้ยาโรคกระเพาะยาขับลมอะไรมากินครับทีนี้ว่าป้าว่าทำไมวันนี้มันเหนื่อยมากเลยทำไมเมื่อก่อนที่ป้าเป็นแล้วก็มันก็จะหายมันไม่เหนื่อยค่ะคุณหมอแต่ว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยป้าว่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยครับแล้วต้องดูแลคุณแม่ตลอดใช่ไหมครับแต่นี่เขาไม่ถึงว่าป้าให้จะมียาตัวหนึ่งที่เขาโฆษณาโทรทัศน์นะคะครับเป็นขวดมันเป็นน้ำเร็วๆค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลนั้นเขาให้มาที่ป้าไปโรงพยาบาลเขาก่อนนะคะครับที่โรงคลินิกนี้วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่มียาตัวนี้มันนอกที่เขาจ่ายมาค่ะป้าก็เลยไปให้ลูกไปซื้อมาปรากฏว่ากินลงไปมันก็ไอตัวนี้ลงไปมันดีขึ้นค่ะคุณหมอแต่มันยังเหนื่อยอยู่แต่เขาลดลงตั้งเยอะความดันเพราะว่าแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ150ครับ150อันนี้คือป้าอยากจะถามว่าป้าไอ้ที่เป็นลมมันจะจุกอยู่ตรงลิ้นปี่เนี่ยค่ะคุณหมอแล้วมันจะทำยังไงป้ามีความรู้สึกว่ามันตีขึ้นนี่ป้าเหมือนจะขาดใจเลยอ่ะครับคือจริงๆแล้วโรคกระเพาะนี่มันจะรักษาหายไหมครับก็ถามว่าหายไหมก็อยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยนะครับก็คุณป้าเนี่ยจะต้องดูแลคุณแม่ใช่ไหมว่าเข้าใจว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะว่าอาจจะต้องหาคนมาช่วยเป็นบางครั้งคราวที่เราจะต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะจ๊ะแล้วต้องพักผ่อนด้วยไม่งั้นเราจะไม่ไหวก่อนคนไข้นะนะครับแล้วสุขภาพของเราก็จะทรุดใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมีทั้งโรคกระเพาะมีทั้งเหนื่อยอ่อนเพลียลุกขึ้นก็จะไม่ไหวแล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยดูแลพักผ่อนก่อนนะที่คุณหมออาจารย์คลินิกเขาก็บอกให้พักผ่อนต้องหาพูดแบบคุณหมอเลยนะว่าให้หาคนมาดูแลก่อนนะคือหมอเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยก็เราก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเราก็ต้องปล่อยให้คนอื่นเขาช่วยบ้างนะครับอาจจะดีไม่เท่าเราหรอกนะครับนะแต่ว่าก็ต้องปรับผัดเปลี่ยนกันบ้างอย่างน้อยเราก็ต้องมีเวลาดูแลตัวเองไม่งั้นเราจะแย่ก่อนนะครับแล้วอาการเราก็จะมากกว่านี้เราก็จะไม่ไหวใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าป้านอนไม่เต็มเวลาเนี่ยนะครับที่ว่ามันสะสมอ่ะมันสะสมแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆแล้วนี่ร่างกายป้ามันก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะครับป้าว่ามีส่วนแต่ว่ามันไอ้ที่เวียนหัวนี่มันเกี่ยวกับประสาทอะไรป่ะคุณหมอป้าเขาไม่ทราบเนี่ยมันตรงนิ้วชี้ป้าเนี่ยมันจะชาๆตรงเล็บเนี่ยเป็นทุกวันตอนนี้ก็เป็นอยู่ครับมันจะชาๆตรงเฉพาะนิ้วชี้อะค่ะนะนอนให้เพียงพอก่อนนะจ๊ะนะครับเวลาที่นอนไม่เพียงพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สดชื่น
มันจะมึนมันจะเวียนนะครับเกี่ยวกับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะนอนให้เพียงพอใช่ครับนะนอนให้เพียงพอพักผ่อนเพียงพอแล้วดูแลตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพักผ่อนเพียงพอแล้วนะฮะกินข้าวตรงเวลาแล้วแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังเวียนศีรษะอยู่อีกอาจจะต้องไปตรวจเพราะว่ามีเรื่องของชาๆตรงปลายนิ้วชี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะก็เอางี้ง่ายๆก่อนดูแลตัวเองก่อนละกันนะครับให้คนอื่นเขาช่วยนิดนึงนะครับนะคะนะเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเราก็ต้องยอมนะนะครับขอบคุณค่ะคุณนพราสู้ๆนะคะค่ะสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะนะคะก็บางทีจะถอดใจไม่ดูแลคุณแม่เองเนี่ยก็ยากนะคะเราเข้าใจนะแต่ว่าตอนนี้ผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปจะไม่มีใครดูแลคุณแม่ปกติคนเราทำงานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่คนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้องอยู่กับผู้ป่วย24ชั่วโมงแล้ว7วันโอ้อย่างนี้ไม่ไหวเดือนนึงอาจจะได้2เดือนก็เริ่มจะล้าพอมากกว่านี้เนี่ยก็จะเริ่มส่งผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหาคนมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วเข้าใจว่ายุคปัจจุบันเนี่ยการที่หลายคนต้องทำงานก็ไม่มีใครจะมาช่วยแต่ก็ต้องดึงหมายถึงว่าญาติพี่น้องนะคะยอมให้เขาเข้ามาหน่อยนึงนะฮะเขาอาจจะดูแลไม่เท่าเราก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับหมอว่าอย่างนี้ดีกว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยอาจารย์ธเนศเองนะคะภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็จะมีเคสลักษณะแบบนี้อยู่เยอะเลยนะคะมีคนป่วยมีผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่กันได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคุยกันแน่นอนนะคะขออนุญาตไปที่สายต่อไปกันก่อนค่ะคุณสวัสดิ์จากนนทบุรีคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอปรึกษาหน่อยนะฮะครับอายุ78ปีแล้วนะฮะครับทีนี้มันหลงลืมมันนึกอะไรนึกไม่ออกแต่ว่าสักพักหนึ่งขณะค่อยนึกออกอะไรเงี้ยต้องนานๆบางทีก็นึกคนที่แต่ว่าถ้าคนที่ติดต่อกันอยู่เรื่อยก็โอเคชื่อก็พอได้อยู่แต่ว่ามันหลงลืมคุณจางจะถามคุณหมอว่ามียาวิตามินอะไรที่ช่วยเสริมไหมครับเรื่องความจำใช่ไหมคะใช่เรื่องความจำครับคุณสวัสดิ์อายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์78ครับ78เกมอายุ28ยังเป็นเหมือนคุณสวัสดิ์เลยค่ะ28แล้วบางทีเห็นหน้าคนแล้วก็เอ๊ะเพิ่งเจอกันไปเมื่อวานจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าเสียงสดใสนะฮะนะดูแล้วสุขภาพแข็งแรงออกกำลังฮะคือตีกอล์ฟอ่ะนะฮะก็ดีอยู่แต่ว่าพักนี้มันหลงลืมบางทีนึกอะไรไม่ออกนึกบางทีเชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นหน้าคนที่บางทีอยู่ในซอยเนี่ยเดินผ่านมาเขายกมือว่าเอาชื่ออะไรดังนั้นที่เป็นหลานอะไรครับครับแต่พอให้นึกแล้วนึกออกใช่ไหมครับแต่มันใช้เวลานิดนึงใช่ไหมครับครับครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยคุณลุงสวัสดิ์นะครับครับอารมณ์เป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็เหมือนคนแก่นะครับฉุนเฉียวคือไม่ค่อยน่าด่านะครับมีเรื่องของฉุนเฉียวหงุดหงิดฮะเขาหงุดหงิดแต่ว่าพยายามทำใจว่าอ่านธรรมะว่าไม่ควรจะไปต่อยอดอะไรต่ออะไรควรจะอะไรนะปลงไม่จะปลงไปก็ปล่อยวางบ้างอะไรเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะไม่ฉุนเฉียวอะไรมากเท่าไหร่เป็นคนอารมณ์ดีคนหนึ่งครับถ้าคุยเจอเพื่อนเพื่อนไปได้กอล์ฟเนี่ยคุยกันสนุกสนานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วมีเรื่องของเศร้าไหมครับอารมณ์ซึมเศร้าไหมครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ามีแต่ว่าอะไรอะเรื่องที่บางทีเข้ามากระทบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคือที่หมอถามเนี่ยเพราะว่าในบางคนนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยมีเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะครับหรือมีความกังวลอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ความจำถดถอยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพวกนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโรคเรื้อรังเช่นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยอันนี้ก็ต้องควบคุมให้ดีๆนะครับอ๋อทานยาอยู่ทานยาความดันอยู่ครับแล้วก็ต้องดูแลสิ่งที่ถามหมอคือว่าวิตามินเนี่ยช่วยไหมครับมีอะไรที่ช่วยอะไรกันนะจริงๆแล้วมันก็มีงานวิจัยว่าใบแปะกล้วยนะครับครับจริงๆตรงนี้ก็มาทำเป็นแคปซูลหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ถามว่ามันช่วยได้ไหมคำตอบมันบอกไม่ได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วช่วยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคือโดยส่วนตัวของหมอ
หมอเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราทำร่างกายให้แข็งแรงนะครั รบโดยเฉพาะไอ้ตอนต้นรายการเมื่อกี้ที่กระทรวงกรมสุขภาพจิตนะครั รบมาเตือนประชาชนนะครับบอกว่า อย่าปล่อยให้เฉาหากิจกรรมทำบ้างนะครับก็มีงานวิจัยว่าถ้าผู้สูงอายุมีสังคมเช่นเล่นกอล์ฟมีกวนกอล์ฟเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ทำอารมณ์ให้สดชื่นไม่เก็บเรื่องมาคิดออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะครับอันนี้นะให้ทำประมาณนี้นะครับส่วนอาหารเสริมเนี่ยโดยตัวหมอเนี่ยหมอยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่างานวิจัยมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าว่าคุณลุงสวัสดิ์จะไปซื้อทานเนี่ยก็ไม่ห้ามกันนะครับอ๋อเช่นครับทานอะไรได้บ้างไอ้พวกใบแปะกล้วยเนี่ยเขาจะมีสารสกัดนะครับแต่ว่าถามว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้มันก้ำกึ่งนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังมีอาการอยู่อีกคุณลุงสวัสดิ์ก็ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก็คุยกับคุณหมอเขาว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาในเรื่องของความจำนะครับนะเผื่อคุณหมอเขาจะต้องเจาะเลือดหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับครับครับค่ะครับขอบคุณครับคุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับยินดีครับก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะในวัยสูงวัยแบบนี้เรื่องของอาการที่อาจจะมีหลงมีลืมแต่ว่าถ้าต้องไปดูอาการอื่นๆเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเรื่องพอเริ่มสูงอายุก็จะมีความถดถอยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหลงลืมจนแบบจำไม่ได้เลยนะครับนี่แหละอันนี้มีปัญหานะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าหลงลืมแล้วพอให้นึกออกเนี่ยนึกออกแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของสมาธิเรื่องของความกังวลความเครียดก็ต้องไปดูตรงนั้นก่อนถ้ามาถึงปุ๊บอันนี้จำหน้าไม่ได้เลยอันนี้ตอบไม่ได้เลยหรือบอกอันนี้เป็นลูกที่เจอกันทุกวันเอ๊ะชายใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ากิจกรรมที่เคยทำได้นะฮะแล้วกิจวัตรประจำวันเนี่ยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็มีหลงลืมผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราก็พยายามจะวินิจฉัยให้เร็วขึ้นนะครับบางทีก็คนไข้ก็บอกว่าอ่ะแล้วฉันหลงลืมยังไงถึงจะไปปรึกษาคุณหมออันไหนที่บอกว่าหลงลืมผิดปกติหรือหลงลืมตามวัยนะหมอแนะนำว่าเวลาที่ไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับไปประจำตรวจสุขภาพประจำปีนะครับหรือว่ามีโรคเรื้อรังอยู่ต้องดูแลคุณหมอเนี่ยปรึกษาเขาได้ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาความจำคุณหมอเขาก็จะซักในรายละเอียดว่าตรงไหนนะที่มีปัญหานะคะแล้วสงสัยไหมว่าจะเป็นโรคเรื่องของสมองเสื่อมไหมนะครับและเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องของสาเหตุแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับค่ะเอาละค่ะคุณสุกันดารอเราอยู่ในสายนะคะคุณสุกันดาสวัสดีค่ะคือตัวเองเนี่ยมันแบบว่าเมื่อปีก่อนค่ะยังไงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะคุณสุกันดาปิดเสียงทีวีที่บ้านหรือยังคะค่ะค่ะค่ะยังไงนะคะเมื่อปีก่อนทำไมนะคะคุณสุกันดาคะปิดแล้วค่ะค่ะโอเคคือตัวเองเนี่ยปีก่อนเนี่ยไปตัดลำไส้หมอบอกเป็นมะเร็งค่ะค่ะทีนี้พอตัดลำไส้ไป1ปีแต่ผลเลือดนี่ไม่เป็นไม่มีผลว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคีโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเวลาล่วงมา1ปีเนี่ยไปที่จะแกนไปตรวจหรือจะเป็นชิ้นเนื้ออยู่ที่ตับประมาณ2เซนครับทีนี้หมอเขาแนะนำว่าจะไปเจาะแล้วนะฮะแต่ว่าหมอเขาเจาะเอาชิ้นเนื้อไปพิสูจน์เขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเขาก็แนะนำหมอคุณหมอเขาก็แนะนำให้ไปตัดทิ้งอย่างเงี้ยครับคือมันต้องตัดตับอย่างเงี้ยคุณหมอค่ะเลยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าควรทำนะคะ oh. เพราะว่ากลัวมากเลยหมอบอกว่ามันอยู่ที่ปลายตับข้างซ้ายหมอบอกว่ามีโอกาสหายมากเป็นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคือตัวเองเนี่ยเครียดมากไม่สบายใจเลยค่ะอยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับแล้วคุณสุกันดาเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับคุณสุกันดาอายุเท่าไหร่คะอายุประมาณ69ค่ะ69เหรอคะค่ะครับแล้วสุขภาพแข็งแรงไหมครับมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมครับจ้ะมีโรคประจำตัวไหมคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงแล้วมีโรคประจำตัวไหมครับมี
ความดันบ้างมีความดันบ้างใช่ไหมครับถ้าคุณหมอเขาบอกว่าก้อนประมาณ2เซนแล้วอยู่ที่ในระยะที่3ครับครับแล้วดูแล้วน่าจะตัดได้เนี่ยแล้วตัดแล้วหายเนี่ยมีโอกาสหายสูงครับครับก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมอก็แนะนำว่าก็ต้องคุยกับคุณหมอเขาว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสหายสูงก็น่าจะทำนะครับมีโอกาสหายไหมคะคุณหมออ่าถ้าต้องดูก่อนว่าที่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาเนี่ยมีกี่ก้อนถ้าบอกมีก้อนเดียวก็มีโอกาสหายสูงครับถ้าอย่างนั้นน่าจะทำนะครับคุณสุการดาครับมีก้อนเดียวค่ะครับแนะนำให้คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดได้ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าครับคุณหมอตัดตับนะคะครับคือเข้าใจครับเวลาที่จะผ่าตัดอะไรกับร่างกายต่างๆเนี่ยคือคนไข้ก็จะกลัวนะครับหมอบอกว่าเลือดดีมากเลยเลือดดีครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทำนะครับค่ะไม่ต้องกังวลใจหมอแล้วเราจะมีชีวิตเหมือนปกติไหมคะครับถามว่ามีชีวิตเหมือนปกติใช่ไหมครับคือเมื่อสัปดาห์ก่อนหมอเพิ่งตรวจคนไข้อายุ35ปีนะครับเขาต้องผ่าตัดตับเพื่อบริจาคให้กับลูกเขาที่เกิดมาแล้วท่อน้ำดีตีบตันนะครับเขาผ่าตัดตับไปส่วนหนึ่งให้กับลูกเขานะฮะตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยแข็งแรงดีนะครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับหมายถึงถ้าเกิดผ่าตัดสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีชีวิตประจำวันคุณหมออะไรนะคะตัวเองไม่คิดแล้วแบบกลัวมากมันอยากทำครับก็จริงๆเดี๋ยวใจเย็นก่อนอ่ะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอที่ครับผ่าตัดแล้วค่ะตอนนี้ผ่ายังครับนัดแล้วใช่ไหมครับแต่กังวลใช่ไหมครับหมอบอกอยากให้เอาออกครับใช่ค่ะค่ะโอเคคุณสุการดาสงสัยจะยังไม่ได้ปิดเสียงทีวีที่บ้านนะคะยังไงเราต่อไว้ปิดท้ายตรงนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าสุขภาพโดยรวมดี คุณหมอประจำตัวบอกว่าสุขภาพดีทางอาจารย์ฟังจากที่คุณสุการดาบอกประวัติมาเนี่ยก็อยากให้ผ่าได้เลยนะคะให้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณสุการดาสวัสดีค่ะคุณหมอทำได้ใช่ไหมน่าจะได้นะครับความมั่นใจหน่อยค่ะคือถ้าดูว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่มีโรคประจำตัวน่าจะได้นะครับนะแต่ว่าคือหลายครั้งที่ผู้ป่วยโทรเข้ามาถามในรายการของเราว่าคุณหมอเขาจะให้ผ่าตัดแล้วจะผ่าตัดดีไหมจะต้องทำดีไหมแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือโดยปกติอ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าคนเป็นหมอถ้าจะผ่าตัดหรือจะทำอะไรคนไข้คือน่าจะมีโอกาสที่จะช่วยคนไข้ใช่ไหมครับเพราะว่าทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องมีจริงๆแล้วเรามีคนไข้เยอะก็ต้องพยายามที่จะช่วยคนไข้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเพราะว่าพูดถึงคำว่าผ่าตัดคนไข้ก็มักจะกังวลว่าโอ้โหมันร้ายแรงมันเป็นยังไงหมอผ่าหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเอาตับออกไปเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหรือจะยังไงนะฮะถ้ากังวลจริงๆเนี่ยก็ต้องคุยกับคุณหมอเขาให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับไม่เข้าใจยังไงเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเป็นผู้สูงอายุให้พาญาติไปด้วยนะครับเข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปซักถามหลายคนก็โอ้โหไปเจอคุณหมอแล้วไม่กล้าถามบางทีมันนึกไม่ออกตกใจให้เขียนจดไปเลยใช่ครับแล้วไปคุยกับคุณหมอได้เลยนะครับอย่างนี้จะได้ความกระจ่างนะฮะจะได้ไม่ต้องมากังวลใจหรือถ้าไม่สบายใจจริงๆจะไปหาความเห็นที่2ก็ได้เช่นโทรมาในรายการของเรานะครับเราก็พยายามจะบอกในแนวทางที่เป็นกลางหลักการคิดของคุณหมอหลักการคิดของผู้ป่วยนะคะเอามาร่วมกันแล้วประกอบการตัดสินใจนะครับใช่ค่ะนะคะหวังว่าข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันกับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาด้วยนี่นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ของหมออาจารย์หมอของเราด้วยนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ธเนศจะส่งไม้ต่อให้กับคุณหมอท่านไหนพรุ่งนี้มี2ท่านนะคะอาจารย์ธเนศวันนี้อาจารย์ธเนศเป็นหนุ่มหล่อหนึ่งเดียวในนี้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งติดภารกิจนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเป็นอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมค่ะจากภาควิชารังสีวิทยาคุณผู้ชมท่านเมื่อสักครู่เลยที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะ CT สแกน MRI นะคะจะมีผลอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้โทรมาคุยกันได้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ประวัติจันทริศนะคะเป็นอีกท่านที่วันพรุ่งนี้จะมาคุยกับเรานะคะอาจารย์ประวัติก็ตอบได้ทุกโรคทุกเรื่องเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์นั่นเองนะคะ
วันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอและทีมงานค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้หลังครบรอบชาติในช่วงลัดชื่อหมอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ